ู้ชมคะในขณะที่ภาคการเมืองนะคะได้มีการหยิบยกเอาเรื่องของคริปโตเคอเรนซีมาใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงจนทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางนะคะแต่ว่าในอีกมุมนึงค่ะตลาดคริปโตเคอเรนซีเมื่อวานนี้กลับมาคึกคักกันอีกครั้งนึงนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของนักลงทุนรายย่อยหลังจากที่บิตคอยน์นั้นกลับมามีราคายืนเหนือ1ล้านบาทกันอีกครั้งซึ่งถือเป็นระดับที่สูงสุดในรอบ10เดือนค่ะอ้างอิงราคาจาก Bitcup Exchange เมื่อวันที่11เมษายนนะคะเวลาประมาณ6นาฬิกาค่ะซึ่งราคา Bitcoin นั้นได้กลับมายืนเหนือระดับ1ล้านบาทอีกครั้งหนึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ10เดือนนะคะโดยคาดว่าเป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจนับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แบงก์รันกับธนาคารรายใหญ่ในอเมริกาเมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะประกอบกับมีความเป็นไปได้นะคะที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ด้วยค่ะตลาดเองก็กำลังจับตาการประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ประจำเดือนมีนาคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญของสหรัฐซึ่งจะประกาศในคืนวันที่12เมษายนค่ะด้วยถูกคาดการว่าจะได้เห็นอัตราเงินเฟ้อนั้นลดลงสู่ระดับ 5.1% จากเดือนก่อนหน้าที่ 6% ค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าตัวเลข CPI นี่นะคะประกาศออกมาลดลงตามที่คาดไว้ก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่ธนาคารกลางสหรัฐจะชะลอปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนพฤษภาคมแต่ในทางกลับกันนะคะถ้าเกิดว่าอัตราเงินเฟ้อนั้นยังไม่มีทีท่าจะลดลงในเร็วๆนี้เราก็อาจจะได้เห็นธนาคารกลางสหรัฐนั้นคงการขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไปค่ะนอกจากบิตคอยน์แล้วนะคะอีเธอเรียมค่ะสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าสูงเป็นอันดับ2ของโลกนะคะก็มีมูลค่าสูงขึ้นเช่นเดียวกันค่ะโดยทำระดับสูงสุดที่ 64,700 บาทในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะคะคิดเป็นการปรับขึ้นกว่า 23% ในภาพรวมรายเดือนค่ะโดยอีเธอเรียมนะคะกำลังจะมีการอัปเกรดใหญ่ค่ะเกิดขึ้นในวันที่12เมษายนนี้ซึ่งก็คือช่วงเช้ามืดของวันที่13เมษายนตามเวลาในประเทศไทยค่ะในชื่อ Chabela Upgrade นะคะซึ่งเป็นการนำชื่อของการอัปเกรดที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันมารวมเข้าด้วยกันได้แก่เซี่ยงไฮ้ฮาร์ดฟอร์กที่เป็นการอัปเกรดในระดับ Execution Layer และ Chabela ซึ่งเป็นการอัปเกรดในระดับ Consensus Layer ค่ะสิ่งสำคัญที่ตลาดกำลังจับตาจากการอัปเกรดในครั้งนี้นะคะก็คือการปลดล็อกให้สามารถถอนเหรียญอีเธอเรียมที่ผู้ใช้บางส่วนนั้นเคยล็อกไว้ในบีคอนเชนก่อนหน้า The Merge ออกมาได้จึงคาดว่าอาจจะมีผลกระทบต่อราคาอีเธอเรียมอย่างมีนัยสำคัญค่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะเหรียญคริปโตเคอเรนซีส่วนใหญ่ก็อยู่ในโซนสีเขียวส่วนราคาบิตคอยจะยืนอยู่เหนือระดับ1ล้านบาทได้นานแค่ไหนปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะเราจะไปพูดคุยกับคุณเรศเหล่าพนารายเลขาธิการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยพร้อมๆกันค่ะอยากจะให้คุณเรศเนี่ยอธิบายนิดนึงค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมราคามันถึงดีดกลับขึ้นมาแล้วในอนาคตเนี่ยมันจะดีดกลับขึ้นมาในระดับนี้เนี่ยอีกนานหรือเปล่านะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ราคาบิตคอยน์เนี่ยก็เริ่มปรับตัวขึ้นตั้งแต่ระดับประมาณ20,000 ดอลลาร์ขึ้นมาเนี่ยครับแรงขับดันเนี่ยมันมาจากเรื่องของความไม่เชื่อมั่นในระบบสถาบันการเงินของสหรัฐนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีในตอนนั้นถ้าเกิดมีธนาคารในสหรัฐได้มีการล้มไปเนี่ยมันจะกระทบไปยังส่วนของ real sector ค่อนข้างมากนะไม่ว่าในส่วนของตลาดหุ้นนะครับแต่ว่ามันยังมีสินทรัพย์อะครับที่พอจะเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นได้เนี่ยก็คือทองคําแล้วก็บิตคอยน์ถ้าจะสังเกตนะครับว่าทองคําก็ปรับตัวขึ้นมาเนี่ยในระดับที่ใกล้เคียงกับบิตคอยน์นั่นเองนะก็อันนี้เป็นเหล็กแรงผลักดันนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางตลาดการเงินนะครับเขาเริ่มเก่งกันแล้วว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยคงจะขึ้นดอกเบี้ยอีกได้ไม่มากเท่าไหร่ครับนะตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ตัวค่าเงินดอลลาร์มันก็อ่อนค่าลงนะครับก็จะยิ่งส่งผลในต่อบิตคอยน์แล้วก็ทองคําไปอีกนะฮะแต่ว่าเม็ดเงินฟันโฟเนี่ยจะไปที่บิตคอยน์กับทองคํามากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเป็นตลาดหุ้นเนี่ยมันยังมีปัจจัยในเรื่องของ recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยอยู่แต่ว่าบิตคอยน์กับทองคําเนี่ยจะได้รับผลกระทบน้อยนะครับก็เม็ดเงินเนี่ยก็เลยไหลไปที่2สินทรัพย์นี้เป็นหลักครับค่ะแต่ว่าในปัจจัยสําคัญอย่างที่คุณแก๊ปบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะส่งผลให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยยืนเหนือระดับ1ล้านบาทแบบนี้ต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนอะคะนะครับก็จริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงข่าวดีเนี่ยนะครับก็ยังต้องติดตามต่อไปนะว่ามันจะดีต่อเนื่องหรือเปล่านะก็ประกาศแรกเลยต้องดูครับว่าการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐเนี่ยวันพรุ่งนี้12เมษายนเนี่ยนะครับมันจะลดลงมาตามที่คาดหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดลดลงมาตามที่ต่อคาดเนี่ยก็น่าจะเป็นแรงผลักดันนะครับที่ทําให้ราคาบิตคอยน์เนี่ยน่าจะยืนเหนือ1ล้านบาทเนี่ยไปได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าตลาดตอนนี้เค้าเก่งกันแล้วเค้าว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเฟดก็ต้องลดดอกเบี้ยในปีนี้อยู่ดีนะแต่ว่า
ณตอนนี้เฟดยังบอกว่าไม่ลดนะแต่ว่าตลาดเนี่ยเขาคาดการณ์แล้วว่ามันจะลดนะครับถ้าเกิดดอกเบี้ยถ้าเกิดเงินเฟ้อลดลงเนี่ยมันจะยิ่งตอกย้ำว่าตลาดคิดถูกนะครับว่าสุดท้ายแล้วเฟดก็ต้องลดดอกเบี้ยในปีนี้อยู่ดีนะครับแล้วก็มันจะผลักดันราคาทองคำแล้วก็บิตคอยเนี่ยไปด้วยกันครับค่ะหลายคนมองว่านี่มันเป็นจุดสิ้นสุดของการร่วงลงอย่างรุนแรงของคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นบิตคอยน์อีเธเรียมอะไรเงี้ยตอนนี้คือกลับมาเป็นขาขึ้นแล้วจริงหรือเปล่าถ้าไปในเชิงของกราฟเทคนิคนะครับสามารถได้ครับว่ามันเริ่มมีการกลับตัวแล้วนะก็คือที่แน่นอนเนี่ยว่ามันหยุดลงแล้วนะครับหยุดลงแล้วนะแต่ว่าการเป็นขาขึ้นเนี่ยมันจะยังเป็นขาขึ้นที่ไม่ได้แข็งแรงนะก็ยังไม่ได้เป็นกระทิงว่างั้นเถอะนะครับมันเป็นลักษณะของการเป็นไซด์เวย์อัพก็คือขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีแรงเทขายออกมาเรื่อยๆนะครับคือมันยังไม่ใช่ตลาดแบบจะกระทิงแล้วก็ทุกคนเนี่ยกลับเข้ามาในตลาดอาจจะยังไม่ใช่ก็จริงๆแล้วมองระยะยาวได้เลยครับนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดราคาบิตคอยน์นะครับไม่ลงมาต่ำกว่า $20,000เนี่ยก็น่าจะยืนยันแล้วว่าจะสิ้นสุดขาลงแล้วนะฮะแล้วก็จะค่อยๆปรับตัวขึ้นแต่ว่าการขึ้นเนี่ยมันไม่ได้ไปแบบรวดเร็วนะเพราะฉะนั้นอยากให้มองภาพเป็นการลงทุนแบบระยะยาวมากกว่าครับคือมองกัน1ถึง2ปีข้างหน้าเลยนะณเวลานี้นะครับแล้วก็ต้องมีการจัดการความเสี่ยงในเรื่องการลงทุนด้วยนะเพราะว่าการขึ้นไปเนี่ยก็จะมีแรงเทขายเอามาเรื่อยๆนะแต่ว่าพอขายไปแล้วเนี่ยมันยังขึ้นต่อได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราไปลงทุนด้วยการเลเวอเรจหรือว่าใช้เงินก้อนมากๆเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าอาจจะพลาดโอกาสในการลงทุนจังหวะที่ราคามันย่อลงไปได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ก็ควรจะต้องติดตามข่าวสารใกล้ชิดเลยใช่เรื่องของเศรษฐกิจโลกครับอันนี้เป็นหลักใช่ไหมคะเป็นหลักครับเป็นหลักนอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะก็ตอนนี้ที่เราจับตาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่สหรัฐตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะเหมือนกับว่าคุมเข้มเรื่องของคริปโตนะฮะก็ตอนนี้ทั้งกลต.สหรัฐทั้งเฟดเนี่ยนะก็แล้วก็เดี๋ยวที่ประชุม G7 เนี่ยเขาจะมีการวางแผนเพื่อจะวางกรอบในเรื่องของการกำกับดูแลคริปโตด้วยซึ่งพอมันมีข่าวพูดนี้ออกมาเนี่ยมันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นนะครับของตลาดแล้วก็พูดง่ายๆครับว่ากลัวจะแบบมากำกับดูแลที่จนไม่สามารถที่จะลงทุนได้โดยง่ายอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยลบที่ต้องติดตามด้วยแต่ตอนนี้ราคาเริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วเนี่ยคิดว่าจะมีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีคึกคักมากขึ้นอีกไหมคะก็คิดว่าคึกคักนะครับจริงๆแล้วได้พูดคุยกับทางผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอลในเมืองไทยนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยตัวเรื่องของวอลลุ่มซื้อขายเนี่ยเริ่มจะกลับมาในระดับเดียวกับก่อนที่ราคาจะลงมาต่ำกว่า20,000แล้วค่ะนะครับก็เรียกว่ากลับมามีความคึกคักมากขึ้นนะก็ต้องยอมรับว่านักลงทุนคริปโตไทยเนี่ยก็เรียกว่ามีความรู้มากขึ้นนะก็เริ่มจะพอจะรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตลาดเริ่มดีขึ้นก็เริ่มกลับเข้ามาในตลาดนะแต่ว่ายังกังวลนะครับว่าคนที่เป็นมือใหม่หรือว่าคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้ไม่ได้ศึกษาดีพออาจจะเข้ามาซื้อในตอนที่ราคามันขึ้นไปถึงจุดพีคแล้วนะตอนนั้นจะเป็นความเสี่ยงเบื้องต้นคือตอนนี้นะก็ระดับ30,000 ดอลลาร์ขึ้นไปเนี่ยมันเริ่มเป็นจุดเสี่ยงนะครับว่าอาจจะมีแรงเทขายนะครับในเร็วนี้อะไรแล้วก็ถ้าเกิดว่าประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาแล้วเป็นตามคาดนี่ก็อาจจะมีแรงเทขายออกมาบ้างนะก็อาศัยจังหวะนั้นเข้าไปทยอยซื้อได้แต่ว่าแนะนำนะว่าไม่ได้ไปซื้อในเงินก้อนเดียวนะฮะก็แบ่งเป็นโถสามก้อนนะครับค่อยๆทยอยซื้อไปนะครับไม่ต้องเร่งซื้อทีเดียวหมดนะครับก็ตอนนี้อยากให้ลงทุนในเรื่องของความรู้นะครับเพราะว่าไม่อยากเห็นภาพของรายย่อยนะครับที่เข้าไปแห่ซื้อเก็งกำไรตอนที่แบบมีหรือว่ามีข่าวออกเยอะมากกว่านี้แล้วก็มวลชนเนี่ยเข้ามาในตลาดเยอะมากแล้วก็ทุกคนก็ประโคมเขาว่าบิตคอยน์ก็จะไป1 ล้าน 2 ล้านอะไรพวกนี้ครับตรงนั้นมันเป็นจุดที่ซื้อที่เสี่ยงมากแล้วอยากใหทยอยสะสมซื้อแล้วก็สะสมความรู้ไปด้วยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะโดยเฉพาะการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลค่ะที่มีความผันผวนสูงนะคะนักลงทุนควรที่จะศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนค่ะและแน่นอนนะคะว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับปีนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คืออัพสวิงในช่วงเช้าวันนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆของ3 Plus News สำหรับวันนี้แอนชมพนุชภัทรกจีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ We'll be right back.